นามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับแหมมีขอข่าวนี้นิดนึงแล้วกันนะก่อนไปสัมภาษณ์เนี่ยนะค่ะคืออันนี้เป็นสุรานี่เขาก็เขียนแล้วนะถ้าดื่มมากแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพนะและการทำงานด้วยนะไอ้ที่ข้างขวดไม่ได้เขียนไว้เนี่ยอันนี้ตำรวจเลยนะฮะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นะพลตำรวจโทชนสิทธิ์วัฒนวรังกูลเนี่ยเขาไปรับตำแหน่งใหม่ภาค3นี่ก็อยู่แถวอีสานแถวโคราชแถวอะไรพวกนี้นะไปรับตำแหน่งใหม่พอไปรับตำแหน่งใหม่ปุ๊บก็ต้องเรียกประชุมลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะก็ออกหนังสือเรียกผู้กำกับในสังกัดภูธรภาค3ทั้งหมดเนี่ยนะมาประชุมทั้งหมด236สถานีเพื่อรับฟังนโยบายเอาแล้วนายผู้บัญชาการคนใหม่มามีนโยบายอย่างนี้แค่พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่าไปนะครับปรากฏว่าทุกโรงพักมาประชุมหมดเลยขาดแต่ผู้กำกับปักธงชัยคนเดียวไม่มาทำไมอะคะผู้บัญชาการก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่มาเอาละประชุมกันไปเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นผู้กำกับผู้บัญชาการท่านนี้ก็เลยไปที่โรงพักที่ปักธงชัยปรากฏว่าผู้กำกับท่านนี้ไม่อยู่อีกอ้าวเอ๊ะหายไปไหนคะก็เลยบอกสิบเวนโทรไปหาผู้กำกับหน่อยนะปรากฏว่าสิบเวนก็ตะเบะครับผมกดโทรศัพท์ปั๊บปั๊บปั๊บได้คำตอบว่าเมายังไม่ตื่นอุ้ยตายนี่ตามข่าวว่าอย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเลยสั่งย้ายด่วนเลยนะครับย้ายไปที่ศูนย์ปฏิบัติการภูธรภาค3เรียบร้อยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม1ปีนะครับผู้กำกับปักธงชัยนี้ก็คือพันตำรวจเอกกัมปนาถฐาตุจิรังกุลนะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปักธงชัยนครราชสีมาโอ้อุทาหรณ์ค่ะนะครับก็นี่ก็เป็นอีก1เรื่องนะครับค่ะมาดูเรื่องสำคัญพูดถึงตำรวจก็มาดูเรื่องของกฎหมายกันต่อเลยนะครับกฎหมายที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกฎหมายใหม่ๆเยอะที่สำคัญนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันปี60ก็กำลังอยู่ในกระบวนการนะฮะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเรื่องนี้นะครับว่ามีกฎหมายอะไรในปี59ที่ประกาศใช้แล้วแล้วก็กำลังอยู่ในกระบวนการที่จะออกมาในปี60นะครับพูดคุยกับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับดร.ฐากูลสิริยุทธวัฒนาครับสวัสดีครับดร.ฐากูลครับสวัสดีครับคุณปรเมศคุณนันทิยาครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับในยุคนี้ยุคสนช.นี่เขาก็บอกสนช.ทำงานรวดเร็วเรื่องออกกฎหมายนะครับปั๊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 บสามวาระรวดเลยบางทีเร็วจนชาวบ้านประชาชนอาจจะไม่ได้สนใจว่ามันมีอะไรที่มันสำคัญเกี่ยวข้องกับเราแล้วเราควรจะต้องติดตามกันบ้างที่มันออกมาบังคับใช้แล้วเนี่ยครับอาจารย์พอจะสรุปภาพรวมตรงนี้หน่อยได้ไหมครับได้ครับก่อนอื่นผมขอสรุปภาพรวมเกี่ยวกับในเชิงของกระบวนการก่อนก็แล้วกันนะครับครับสนช.เนี่ยนะครับสรุปผลด้านการประชุมเนี่ยออกกฎหมายเนี่ยเฉพาะพระราชบัญญัตินะฮะระหว่างวันที่8สิงหาเนี่ย57ถึง20ธันวา59เนี่ยก็คือปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเวลาประมาณสัก28เดือนนะออกพระราชบัญญัติไปทั้งหมดกี่ฉบับรู้ไหมฮะ261ฉบับนะ261ฉบับ28เดือนเพราะนั้นเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 9.3 ฉบับ 4-9 ฉบับนะเกือบ10ฉบับนะทีนี้ถือว่าเยอะมากนะฮะทีนี้ถ้ายังไม่เห็นภาพนะผมขอรีเฟอร์ไปถึงรัฐบาลก่อนหน้านั้นแล้วกันนะคิดในระยะเวลาแปลกมากเลยคือว่าทำงานประมาณ28เดือนเหมือนกันนะฮะ1สิงหา54ถึง9ธันวา56เนี่ย28เดือนเนี่ยออกไป47ฉบับ47ฉบับกับ261ฉบับครับเพราะนั้นเฉลี่ย 1.6 ฉบับต่อเดือนนะมากกว่ากันถึงหมายถึงว่ายุคสนช.เนี่ยนะฮะมากกว่า 5.5 เท่าค่ะนะ 5.5 เท่าทีนี้พอลองมาดูเอ๊ะทำไมมากกว่านะทำงานขยันกว่าหรือเปล่าหรืออะไรนะฮะไม่ๆจุดนึงเนี่ยที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกตคือไม่ค่อยมีคนค้านหมายถึงว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยนะฮะเพราะว่าการเมืองในระบบปกติเนี่ยจะมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะก็อาจจะตรวจสอบถกเถียงอภิปรายโต้แย้งกันนานหน่อยนะทีนี้ก็แล้วแต่จะมองอ่ะในแง่นึงก็คือความรวดเร็วแต่อีกในแง่นึงคือประสิทธิภาพในการตรวจสอบเนี่ยมากน้อยเพียงไรเนี่ยหรือคุณภาพเนี่ยก็แล้วแต่ประชาชนจะวินิจฉัยนะฮะจากตัวพระราชบัญญัติก็แล้วกันทีนี้ผมมีเวลาประมาณสักกี่นาทีฮะจะได้ยกอีกสักตัว13นาทีได้อาจารย์อ๋อครับครับผมพูดสัก10นาทีก็แล้วกันนะฮะผมก็ยกสักกฎหมายระดับพระราชบัญญัติสัก
3ฉบับก็แล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดถึงร่างรัฐธรรมนูญที่น่าจะประกาศใช้ได้ภายในปีนี้นะครับอีกสักประเด็น2ประเด็นฮะอะไรครับประเด็นแรกนะครับเป็นกฎหมายที่ประกาศไปแล้วในปี59นะผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามันยังไม่เคยมีนะยังเรายังไม่ได้กฎสำคัญเรื่องนี้ คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเราเรียกว่าพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับพ.ศ. 2559ก็ประกาศใช้ไปตั้งแต่วันที่30มีนาแล้วทีนี้เจตนารมณ์ก็คือปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยเยอะมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะขนาดว่าการให้ความรู้ความเข้าใจอะไรในปัจจุบันนี่มันก็มากกว่าแต่ก่อนนะแล้วก็เทคโนโลยีด้านการแพทย์การป้องกันการตั้งครรภ์นะฮะเช่นถุงยางอนามัยก็ดียาคุมกำเนิดก็ดีเนี่ยจริงๆมันก็มากกว่าแต่ก่อนนะแต่เพียงแต่ว่าจำนวนมันกลับมากขึ้นเรื่อยๆน่าตกใจว่าดูจากตัวเลขสถิติเนี่ยจำนวนวัยรุ่นไทยที่ตั้งครรภ์วัยรุ่นคืออายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์เนี่ยนะฮะมากเป็นอันดับต้นๆของโลกติดกันหลายปีนะบางปีขึ้นไปถึงอันดับที่2อะไรตำนองนั้นนะฮะแล้วก็เลยมีการออกพระราชบัญญัติออกมาทีนี้พระราชบัญญัตินี้สาระสำคัญโดยสรุปนะฮะก็มีการกำหนดให้รัฐเนี่ยโดยเฉพาะสถานศึกษานะครับและก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยมีการดำเนินการหลายๆอย่างนะฮะเช่นอย่างในมาตรา6เนี่ยมีการกำหนดว่าสถานศึกษาเนี่ยจะต้องดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยโดยมีการจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษานะฮะมีการจัดการพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนในวิชาพวกนี้ได้นะมีการจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลืออันนี้น่าสนใจนะระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์นะให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องตรงนี้ไม่เคยมีนะผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าตั้งครรภ์ก็จะไม่ได้เรียนต้องออกจากโรงเรียนใช่ฮะแม้จะเป็นนักศึกษาเองก็ตามนะฮะถ้าเป็นมหาลัยปกติก็คงไม่ได้เรียนต่อก็คงเสียอนาคตนะฮะแต่ตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะทำให้เป็นรูปธรรมได้แค่ไหนนะฮะในหลักการก็ประมาณนี้นอกจากนี้มาตรา7นะครับกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้นะเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์นะอย่างทั่วถึงนะครับครบถ้วนเพียงพออะไรทำนองนี้นะฮะค่ะนอกจากนี้นะฮะยกปัญหาขึ้นไปเป็นปัญหาระดับชาตินะครับในมาตรา11เนี่ยมีการกำหนดให้มีเขาเรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะมีกรรมการประกอบไปด้วย15คนเนี่ยนะประกอบไปด้วยใครนะผมให้ทายว่าประธานกรรมการเป็นใครฮะเรื่องตั้งครรภ์เนี่ยรองนายกไหมฮะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการระดับชาติเลยใช่ไหมอาจารย์กรรมการระดับชาติก็นายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะแสดงว่าเรายกขึ้นไปเป็นปัญหาระดับชาติผมอ่านตอนแรกผมยังตกใจเอ๊ะต้องให้นายกไปเป็นประธานกรรมการเลยเหรอนะฮะกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ย8คนเนี่ยนะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมนะและความมั่นคงของมนุษย์นะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกรุงเทพมหานครนะดูแต่ละตำแหน่งนะแสดงว่าเขาตั้งใจที่จะยกปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเนี่ยขึ้นไปเป็นปัญหาระดับชาตินะครับทีนี้สำหรับพรบนี้ไปดูอีกนิดหนึ่งนะเกี่ยวกับตัว อำนาจหน้าที่ละกันนะว่าไอ้กรรมการเนี้ยที่ว่าเนี่ยนะฮะมีอำนาจอะไรนะหลักๆ ก็คือเสนอนโยบายนะยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะฮะแล้วก็เสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขนะครับปัญหาการตั้งครรภ์นะเสนอรายงานการป้องกันและการแก้ไขที่ว่าเนี่ยต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยเนี่ยปีละ1ครั้งด้วยนะฮะคือไม่ใช่ว่าให้อำนาจหน้าที่ไปลอยๆอ่ะแต่ว่าต้องไปทำด้วยเพราะว่าต้องเสนอรายงานเนี่ยปีละ1ครั้งต่อครม.คือนะอาจารย์มองมุมแบบนี้กฎหมายมีความ
รัดกุมมากขึ้นกว่ากฎหมายที่เราเคยเห็นมาใช่ไหมว่าไม่ใช่ว่าให้อำนาจหน้าที่เสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่รู้ว่าทำอะไรแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือต้องรายงานด้วยใช่ครับทีนี้ประเด็นก็คือเวลาไปทำจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะฮะนี่ก็เป็นการกำหนดกรอบในทางกฎหมายในทางปฏิบัติมันก็จะต้องมีการไปออกนโยบายไปออกทางปฏิบัติรวมทั้งออกกฎกระทรวงต่างๆนะฮะทีนี้สำหรับผมเนี่ยไอ้ปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะแก้ด้วยกฎหมาย 100% ไม่ได้นะครับมันก็เป็นปัญหาในมิติอื่นๆด้วยนะฮะเชิงสังคมด้วยอะไรด้วยเนี่ยใช่ๆแล้วก็แต่ผมคิดว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะช่วยได้ในเรื่องของการเยียวยาหลายๆอย่างรวมทั้งการป้องกันหลายๆอย่างนะฮะโดยเฉพาะกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐรวมโดยเฉพาะสถานศึกษาเนี่ยนะให้ความรู้ความเข้าใจนะเกี่ยวกับเพศศึกษาเกี่ยวกับปัญหาก็ถือว่าในมุมของกฎหมายนี่ถือว่ามีความก้าวเป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งในมิตินี้ก้าวหน้าครับถือว่าเป็นการก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะฮะสำหรับกฎหมายนะครับทีนี้นะดูอีกฉบับนึงนะฉบับนึงครับอะไรครับอันนี้เพิ่งประกาศเมื่อวันที่14 มกราคม 2560นี่แหละฮะ14มกราคมที่ผ่านมาเพราะราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอันนี้ก็น่าสนใจครับสำหรับประชาชนทั่วไปคือต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยเราใช้พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยซึ่งตราขึ้นในพุทธศักราชที่2475นะฮะโอ้เก่ามากเลยนะเก่ามากครับเก่ามากคือฉบับนั้นเนี่ยมาตราที่สำคัญก็คือมาตรา3นะก็บอกว่าโดยสรุปนะฮะก็คือถ้ามีคนเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะหรือว่าไปกำหนดข้อความอันเป็นเท็จไว้ในหลักฐานการกู้ยืมอะไรทำนองนั้นนะฮะเช่นจริงๆเรียกกันเท่านั้นเท่านี้แต่ว่ามากำหนดให้ดูเรียกน้อยแล้วจริงๆก็ไปเก็บเยอะอะไรทำนองนั้นนะฮะจำคุกไม่เกิน1ปีนะฮะปรับไม่เกิน 1,000 บาทครับค่ะอันนี้คือ2475ปรากฏเราใช้มาถึงปัจจุบันได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาทนี่มันน่าจะน้อยมากๆนะฮะกับไอ้พวกกระบวนการกู้ยืมเงินนอกระบบอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเขาก็เลยอัปเดตให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันนะฮะซึ่งในมาตรา4ของพระราชบัญญัตินี้นะฮะเขาก็กำหนดไว้นะฮะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนถ้อยคำให้ดูทันสมัยขึ้นคือห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานะการกำหนดข้อความมันเป็นเท็จนะเรื่องจำนวนเงินกู้หรือว่าเรื่องอื่นๆไว้ในหลักฐานการกู้ยืมอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะหรือว่าปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเพราะนั้นโทษจำคุกก็เพิ่มจาก1ปีมาเป็น2ปีนะฮะปรับก็เพิ่มจาก 1,000 บาทมาเป็น 200,000 บาทนะฮะซึ่งอัตราดอกเบี้ยนะครับมันไม่ได้ถูกกำหนดในพ.ร.บ.นี้นะแต่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอยู่ในประมวลแพ่งและพาณิชย์ครับมาตรา654ก็คือ 15% ต่อปีนะฮะ115ต่อปีเพราะฉะนั้นก็นะครับถ้าปล่อยกู้ปล่อยอะไรทำอะไรกู้กันก็ระวังนิดนึงนะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าโทษก็สูงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรนะครับอีกฉบับนึงนะครับอาจารย์ครับครับอีกฉบับนึงนะครับก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะในโลกออนไลน์ทั้งหลายนะคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ร.บ.คอมนี่นะใช่ครับเอาที่มันแก้ไขล่าสุดนี่นะครับก็คือสดๆร้อนๆเลย23 มกราคม 2560นะฮะประกาศในราชกิจจานุเบกษาประเด็นที่ผมจะยกมาก็2มาตราหลักๆที่ประชาชนอาจจะเสี่ยงนะครับอาจจะเสี่ยงที่จะต้องโทษนิดหนึ่งนะโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นพวก Facebook อะไรเงี้ย Instagram หรือว่าพวกเว็บบอร์ดต่างๆนะพวกที่ชอบไปโพสอะไรเงี้ยนะฮะต้องระวังนะก็คือมาตรา14นะมาตรา14นะเขาบอกว่านะเดี๋ยวผมขอเท้าความไปที่พ.ร.บ.เดิมนิดนึงว่าไอ้มาตรา14ปัจจุบันเนี่ยนะครับของพ.ร.บ.เดิมตอนที่ยังไม่ได้แก้ไขเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ในลักษณะเหมือนเป็นมาตราที่ลงโทษการหมิ่นประมาทออนไลน์นี่ออกไหมฮะหมายถึงว่าไปโพสต์ว่าคนนู้นคนนี้อะไรมันก็จะโดนพ่วงทั้งหมิ่นประมาทในประมวลอาญาแล้วก็พ.ร.บ.คอมไปด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันขัดกับเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฮะนะเพราะว่าหมิ่นมันคงไม่
ไม่ใช่การตราขึ้นมาเพื่อลงโทษการหมิ่นประมาทออนไลน์เพราะมันมีบทบัญญัติเรื่องหมิ่นประมาทในประมวลอาญาแล้วนะพอบอนี้เขาก็เลยแก้ให้ชัดเลยว่าการกระทำความผิดตามมาตรา14เนี่ยก็คือการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนนะหรือว่าปลอมแปลงเนี่ยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเนี่ยนะเขาก็แก้แต่เดิมเนี่ยบอกว่าโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน มันก็อาจจะตีความได้ว่าเอ๊ะเป็นโพสต์ด่ากันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะแต่นี่เขาเขียนชัดว่าต้องโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนะซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนแล้วก็เขียนกำชับไว้ชัดเลยว่าอันไม่ใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาคือหมิ่นประมาทเอาครับในกฎหมายนี้ไม่ได้ชัดเจนใช่ก็ไปใช้หมิ่นประมาทปกติไปนะทีนี้มันหมายความว่าไงไอ้ตรงนี้นะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นคล้ายๆเหมือนช่อโกงออนไลน์นะเช่นโพสต์หลอกคนนะหลอกประชาชนเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าอะไรเงี้ยสินค้าปลอมหลอกขายนะฮะอะไรทำนองนั้นนะฮะก็จะผิดตามมาตรานี้ซึ่งโทษนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีนะฮะปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนะก็ค่อนข้างหนักทีนี้ไอ้มาตรา14ก็จะมีโทษอยู่หลายอย่างอันนี้เป็นแค่อย่างหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะยกมาอีกสักอย่าง2อย่างก็แล้วกันอาจารย์ต้องกระชับนะครับเวลาเราจะหมดแล้วฮะในช่วงนี้ครับโอเคครับผมยกอีกสักอย่างบางอย่างแล้วกันนะที่คนอาจจะโดนเช่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกนะฮะและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้นะอันนี้ก็ต้องระวังประเภทพวกที่ชอบส่งรูปแชร์รูปอะไรที่มันมีลักษณะอาจจะเข้าลักษณะลามกนะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่การตีความด้วยนะว่าศาลจะตีความว่าไอ้ลักษณะอันลามกเนี่ยมันแค่ไหนครับไอ้คลิปโป้รูปโป้อะไรเนี่ยน่าจะเข้าแต่อะไรที่แหมมันวับวับแบมแบมผมก็ไม่แน่ใจว่าศาลจะตีความยังไงแต่เอาเป็นว่าอย่าไปโพสอะไรในสาธารณะนะครับที่มันล่อแหลมก็แล้วกันในไลน์ในไลน์กลุ่มนี่ถือเป็นสาธารณะไหมครับอาจารย์ผมว่าโดนนะครับอย่าไปส่งอ่ะผมเข้าใจว่าหลายคนเขาก็คือส่งกันในกลุ่มคนสนิทเนี่ยอย่าไปคิดว่าไม่หลุดนะครับนะหลายครั้งมันก็หลุดมาจากกลุ่มคนสนิทนี่แหละฮะทีนี้ถ้าถามว่าคนโพสต์โดนอย่างเดียวไหมนะคนเก็บไว้อาจจะโดนด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าคนโพสต์โดนเนี่ยนะครับพ.ร.นี้ก็ให้อำนาจศาลในการที่จะสั่งให้ทำลายข้อมูลนั้นนะทีนี้เหมือนผมเล่นไลน์กรุ๊ปกับคุณปรเมศนะครับแล้วก็ผมไปโพสต์รูปลามกนะฮะแล้วผมโดนคำพิพากษาลงโทษไปแล้วแล้วศาลก็สั่งให้ผมทำลายข้อมูลแล้วผมจะโดนด้วยไหมอาจารย์ผมก็ลบรูปทีนี้ถ้าคุณปอเมศนะครับรู้ครับว่ารูปนี้นะครับผมโดนพิพากษาไปแล้วว่ารูปนี้มันรูปลามกผมต้องจำโทษอะไรก็ว่าไปนะฮะคุณปอเมศต้องทำลายด้วยนะครับหมายถึงว่าเงื่อนไขคือผมต้องรู้ว่าอาจารย์โดนศาลตัดสินก่อนใช่ครับแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยผมก็ยังดูอยู่ผมได้อยู่งั้นใช่ไหมไม่เป็นไรนะคุณปอเมศไม่ได้ไปแชร์นะเงื่อนไขคือรู้ว่าถูกศาลตัดสินลงโทษแล้วว่ามันผิดนะครับฮะเขาบอกว่าผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทำลายนะฮะถ้าไม่ทำลายเนี่ยต้องระวังโทษกึ่งหนึ่งของโทษนะที่ไอ้คนโพสต์เนี่ยมันได้รับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราต้องพักแล้วครับอาจารย์ครับได้ครับได้ประเด็นสำคัญนะครับมีหลายฉบับที่ผ่านมาในปีนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.ถากูลสิริยุทธวัฒนานะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าค่ะครับมาสรุปให้เราฟังนะครับกฎหมายที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของสนช.นี่แหมผลงานเยอะแยะเลยนะครับค่ะออกมาหลายร้อยฉบับเลย200กว่าฉบับค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราต้องไปพักกันก่อนนะคุณนันทิยาลาไปก่อนผมอยู่ต่อคุยกับอาจารย์ณรงค์เพชรประเสริฐช่วงหน้าครับสวัสดีค่ะสนามข่าว101